นะครับมาเบิ่งขนมจีนสูตรดังเดิมครับโอ้โหอยู่นี่มันมีกล้วยกล้วยนี่เป็นตาแข็งแซ่บเลยครับเนี่ยมันเน่าจริงบ่ครับ1เนาะครับ1ละเอาไปตากแห้งเนาะแม่ครับผมนี่ครับอันนี้คือแม่ที่มีชัยนะครับนี่บ้านทาเยี่ยมเฮ็ดแล้วบ่ครับขนมจีนน้ำยามั้ยครับแม่น้ำยายังเท่าจ้ะนี่โอ้นี่เพิ่นต้มน้ำไว้แล้วแม่นตัวนั้นเด้ตัวนั้นแม่นอยู่เพิ่นแม่นครับผมยาปลานะครับจริงๆแล้วถ้าเราผสมเพิ่นสิเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเอาเบิ่งครับผมน้ำยาปลาเนื้อปลาก่อนแล้วก็หาตะกร้ามาจับขนมจีนแท้แต่ซุ้มข้าวเจ้าเฮ็ดแก้วเก่งอีหลีเนาะหมุนๆๆขึ้นมาเลี้ยงจับเลี้ยงจับเฮ็ดดอกเก่งอยู่เฮาตะสินนึงก็บ่เคยเห็นนี่แหละแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวลองกินลองเบิ่งครับเดี๋ยวติดใจเส้นใหญ่มันสินุ่มกว่ากันอีกปลาหยังครับนี่แม่นี่หว่าครับปลาดุกปลาดุกโอ้ใส่หยังแน่พริกใส่พริกแกงใส่หัวหอมใส่เบิดนั่นน่ะลูกอ๋ออันนี้น้ำปลาแดกบ่ครับนี่จ้าน้ำมันครับผมแซ่บตีมือแม่เฮ็ดตำร่องครับผมตีใจเบิดไปดิซิมนี่แหละคือเป็นสูตรเลยครับแบบนี้โอ้น่าคุ้นเลยนี่ครับสวัสดีเลยตัดได้หลายเลยไม่อย่างแล้วลูกการจับจีบขนมเข้าไปที่นี่จีบข้าวปุ้นตรงแบบนี้ครับเนาะแบบนี้ละครับแต่ครับตะกี้เฮากับบีบเนาะแม่นไม่ใหม่กับแซ่บครับป๊าดได้บักหลายหลายเด้อครับผมหัวนึงนี่กินบ่เบิดจังไว้แต่ต้มมื้อนั้นแต่ลูกชิ้นนั่นสิมีลูกชิ้นพร้อมใส่พร้อมลูกชิ้นปลาเขาที่เขากันเขาเอิ้นยังนี่ครับห้องอีกอ่ะตั้มยอยอเป็นยอทอดแต่ถ้าบ้านเราก็เรียกหัวเปียทอดหัวเปียทอดจ้ะแต่กระยอกระยอนี่แถวใดเอื้อนครับทางเวียดนามแถวกะเลียงเฮาเวียดนามทางเวียดนามเขาเรียกกระยอนี่ได้ครับแม่แม่ทางกินหัวจะมีผักเปียวบ้างครับเปียกันแผ่นทอดนี่เขาจะใช้แผ่นที่ว่าเขาห่อห่อแหนมแต่คำว่ามุมมาหมู่บ้านครับนี่เนี่ยบ้านไหนอ้ายไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาทางนี้กับท้ายเอาทางผุนแฮโอ้ตายได้กินสองรอบแล้วนี่ประเทศนี่เดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศล้มตีนกันก่อนครับผมน้ำยาใส่ดีใจนะครับสุดยอดสุดยอดใส่มาเที่ยวบ้านนะครับเขาเรียกนี่นะครับมีความสุขแบบว่าเบิ่งหน้าตาล้มตีนน้ำยาเนี่ยครับผมเดี๋ยวซิมให้เบิ่งครับประเทศนี่แล้วก็มีกับผักสดแซ่บเลยครับเนี่ยเมื่อแล้วเขารู้ไงว่าต้องมีไฟไงเขาก็เตรียมมาแซ่บมากครับผมโอ้ใหญ่เรา2ถ้วยแล้วครับผมแซ่บครับคือสีหม่องสวยหลายสีเห็นด้วยเห็นบอลนี่สีฟ้ายังมีมาสิบคือไอ้เขาปองไงสักครับมาชิมฝีมือฝีมือแม่ที่ใช่ต้องเอาน้ำยาได้หลายครับไปกินกินน้ำยาป่าปลาดุกมาครับผมมีแก้วจับมาเลยผมสูตรมีแก้วต้องร้องแล้วนี่ผิดตัวแล้วนี่เดี๋ยวติดน้ำโอ้มีลูกดวดพร้อมจะนะครับผมต้องแบบนี้นะครับสุดยอดแซ่บไม่แซ่บเวลามา3หมอนี่ต้องสั่งให้แม่ทำมากินครั้งแรกแล้วใจได้กัดคล้ายๆไปเนื้อวะได้กัดแซ่บๆนะครับคุณสวยครับผมนี่มาลองชิมมึงน้ำเนี้ยให้หน่อยหน่อยพุ่งเอ้ากินจะไปเลยมวยชิมมือซื้อได้หรอไอ้ตูน้ำออกคำยังไงเนี่ยไอ้ตูขาดไปแซ่บครับผมแซ่บๆน้ำยารสชาติมาตรฐานตัวผมโอ้ตัดกันหมดเลยเต็มล้นเนี่ยแก้มตุ้นลูกว่ะเห็นเวิร์ดนั่นแน่ฮะเออในส่วนเลยต้องแบบนี้แดงๆครับมันสิบ่เผ็ดบ่มันสิบ่เผ็ดดูสิว่าเบิ่งกินน้ำคนละลูกคนละลูก
น้ำเต็มเลยเอาที่ผมจะใช้ครับที่นี่โลคนละสวยก็ได้ครับผมพอแล้วดิแม่เป็นเสียบดีเนาะบานๆเขานี่อ้วนควรจะใช้สวยนี่ครับแกงโจทย์ตรงนี้ครับผมน้ำไม่น้อยโอ้สุดยอดครับบ่ต้องน้อยหน้าผู้ใดเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ให้ทักได้กินน้ําบ่เด้อบ่กินน้ําเอียกๆเด้อมันยานว่าเดี๋ยวจะต้องขอยังตายต่อกินน้ําเด้อโอ้สิว่าบ่เผ็ดบ่เล่าอยู่ว่าพี่เผ็ดดีครับผมฝีมือแม่นี่ทุกแม่ครอบครัวเลยเจ้าเฮ็ดแซ่บอีหลีรสชาติเดิมแม่นเดิมๆแต่ว่าขาดบ่ได้แซ่บที่สุดคือรสชาติเดิมขึ้นป่าเข้าไปครับผมต้องทำเลยนี่ทักทักทักเราลองวางไปอยู่ครับผมต้องไปเรื่อยสุดยอดแล้วก็มีของเวียดนามครับผมปูเปียทอดที่กรอบครับเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวอย่างเงี้ยเยอะดีๆอ่ะไทยกรุงเทพมันก็ชอบมากินแหนมเนืองร้านนี้น่ะอยู่ที่แหนมเนืองที่อุดรหยุ่มหยุ่มไส้ลวกครับเนาะหยุ่มไส้ลวกครับมากถ้าหนองคายต้องไปกินร้านแหนมเนืองครับมาบึงการงมป่าตอนกลางคืนครับมื้อนี้มีแซ่นี่โอ้ลูกน้ำเปล่าเพื่อนครับผมนี่ละปากกดมันอยู่ในหันนะครับผมโอ้แต่บอกหลายหลายครับ ผมดูนี่พูดอะแงนครับผมโอ้สุดยอดเลยเจอรี่เก็บเก็บครับผมเอาเหรอโอ้ยหลายเมื่อไหร่พี่น้องนี่ครับผมถ้าได้หนูได้กบก็มาเก็บเอาผักขมนี่ไปความใส่นี่อันนี้ผักสมครับนี่ผักสมมันสิบ่มีสีอันสีม่วงๆน้ำกันมันนี่ผักขมสิมีสีม่วงสิผักสมผักขมครับผมวันนั้นเพิ่นเอาอันนั้นว่าโอ้ลึกคักว่าท่านได้หลายทักว่ะโอ้ยทักหลอกแล้วเบิ่งนี่ลึกคักว่ะผักบุ้งกับงามๆทั้งนั้นครับผมนี่ผักบุ้งนี่มันมีพยาธิครับผมมันอยู่ทั้งโขกเก็บไปกินตับของหุงได้สบายเลยไหนครับนี่ครับคุณนุ้งย่างมาบนเรือนี่นี่ผมมาคือปลากาครับผมใครมันจะแซ่บสุดเลยคือปลาเข็งเลยโอ้นี่แหละปลาที่สมัยฮะมันที่มีเงียงคือปลาเข็งเลยเด้รอหลังรอตัวปลาเงียงมันปักมือครับผมโอ้โหบนเรือครับพี่น้องปักมือสุดยอดเจ็บแล้วครับพี่น้องโชว์นะผลงานในตัวแล้วครับผมในถุงในถุงครับนี่คืองมออกสดๆเลยครับผมนี่ครับเมนูห้องมันทั้งปลาทั้งหอยครับผมโอ้โหสุดยอดตัวนี้แต่ว่าปักมันจะมีปลากดผมดิประหลาดนี่ดีนี่อีกตัวนึงนี่ดีถ้าตัวน้อยปล่อยมันถ้าได้ตัวมันโอ้ยตัวน้อยครับเด่นอีกตัวนึงโอ้ยไปยังนี่หลายเหลียนี่ครับโอ้เอาแล้วติดกล้องผมแล้วโอ้โหปลาบูครับพี่น้องปล่อยนะครับพี่น้องปล่อยตัวน้อยอยู่ตัวน้อยนะครับพี่น้องหอยจูบหลายเหลียหลายคักพี่น้องแต่แม่บอกว่าหอยจูบพันศาสตร์นี่มันสีหยาบคือมันเถ่าครับผมเนื้อข้างในมันนี่มันโอ้แต่หน่วยใหญ่มันหน่วยใหญ่อยู่ตัวความหมายนี่มันสีหยาบครับผมพอเดี๋ยวความว่าคำหยาบบ่หยำมันสีบ่พลอยเลยก็ยังหย่ำหนังสติกปล่อยไปครับเห็นเขาเก่าอีกโอเคโอ้ยตากล้องไปเนาะเดิงหุ่นนะไล่ตอนลมผมไปว่าเมื่อกี้นี่ยอดโอ้โหทับสันมึงงานโอ้เด็ดเลยได้คิวมึงงานเอาละพี่แพ้เขาจะว่าจะรักหย่ำรอเพิ่นเด้อทักหย่ำรอเพิ่นบ่อยนี่
ป๊อดผักอย่างที่งามเลยนี่ครับปลูกก็ผักบุ้งได้ขายรวยผักกันครับผมมาครับผมนี่ครับเบิ่งออกชีวิตยูทูบเบอร์ครับผมควรผมถือกล่องลงในน้ำเลยไม่ของเดียวเนี่ยโอ้ปลาคอตัวใหญ่ดีพี่ตัวนี้ปลาคอตัวนี้โอ้ยไปจับปลาคอมือเดียวมันต้องตายเนาะเนาะมันมาทายมั้งเกือบมาทายถือให้มั้ยโอ้สุดได้ดิครับจับป่างมือคืนเลยปลาคอตัวใหญ่เองมันเกือบตัวเขียนมั้งเนี่ยแหมได้คำคุยอยู่อยู่นี่ดีเนาะครับนี่คือไอ้ไส้ถามมองกันถามไอ้ไส้ยังได้โซ่เด้อเมื่อกี้นี่เอาหอมนั่นได้ยุ่นะผมว่ามีนี่ครับผมมันจูบลายลีนี่คือหอยเชอรี่ครับผมแต่ก็เขาจะพูดว่ามันมีหอยอย่างน้ำทาใดนี่เขาต้องเบิ่งเวลาน้ำบกลงไปครับผมมันจะมีกาบหอยที่มันตายไปแล้วแสดงว่าอยู่นี่ไม่ได้หอยจูบบ่มีพวกหอยเล็บหมาเลยพี่เพิ่นกำลังงมอยู่ในเหาะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะของท่านนะกระจายกันหาครับผมแล้วครับนี่ก่อกองไฟกันแล้วเฮ้ยสุดยอดครับผมมากลุ่มต้นจีไรนี่สิล่ะเสาหามครับสันปีนภูเขาไอ้ต่ำผมโอ้โหมาผมทีมแล้วที่นี่วันนี้ก็เล็กสุดเลยครับนี่พี่น้องเล็กสุดแล้วครับโอเคระวังไปเนาะไปนะไอ้มึงไปไอ้มึงไปเพี้ยนมาเดี๋ยวอีเจ็กซอสครับผมเดี๋ยวให้น้องเขามุดให้เบิ่งก่อนเห็นมุดอยู่เมื่อกี้นี่โอ้โอ้ใหญ่ไส้นี่เก่งยี่หลีครับผมธรรมดาเออใหญ่ไส้นี่ของแท้ครับพี่น้องเอาน้องหางุบมุ้มให้เบิ่งกันนะมองเขาที่มุดให้เบิ่งของแท้ให้สิได้ก่อนกันมันสิได้เนาะตัดหัวฟ้ามันได้บ่กินโจมโกนขึ้นมาอีกเมื่อกี้นี่ก็สุดยอดเลยกูยืมเงินน้ำเมียเพื่อนโอ้โหมาไม่เน่าแต่อันนี้ยังเอิญยังอันนี้เนี้ยใส่ป่าได้เนาะโอ้ยเป็นหอยแยงครับผมได้ผู้เบากันหมานอยู่ผู้เบาอ๋อพอแล้วที่นี่ได้บ่ผู้เบาได้บ่เออถ้าข้าวน้อยบ่เอาเด้อครับกินบ่แซ่บโอ้โหมีการวันแหว่อมเสียดเดี๋ยวไปเบิ่งการวันแหนปลาปลาเต้นต่ำตาขึ้นไม่เสียบตาเนาะประเทศนี้เป็นยังโอเคปลาเต้นต่ำตาครับปลาเต้นต่ำตาเอาน้ำสาดล่างก่อนเอาน้ำสาดล่างก่อนไฟโฟมจะโดนน้ำเอาน้ำใส่แก้วมาเดี๋ยวผมเอาลาดหน้าพี่เพื่อนมาพี่ยังครับผมพี่ครับมีการวานแหผมครับผมจัดเต็มครับผมโอ้ยมีการไล่ปลาพร้อมโอ้ขังเหาะพร้อมว้าดมาฐานครับผมเกือบสีกจอมเกือบสีกครับผมเพราะคันว่าจะจ่อเดี๋ยวมันไม่ค่อยถีบกับปลาบางคืนแล่นเขาเหาะต้องย่างที่ไกลยังไงผมเหาะเรื่องจะกลับมาปลายังครับเนี่ยมันถึงแหนนั่นดิไม่ยังเลยเอาอันเดียวกันนะเบิ่งก้อนเราครับเบิ่งก้อนก็บ่คว้าหลายดีๆอันนั้นก็ฟังมันมีพอตัวพี่น้องหอยนี่มีซีรีบ่ต่ำเลยโอ้ยหายกล่องเอ้อหวานโอ้ยไข่เนาะจะขอจะพาไปบ้านดอกกันเจ้าจะพ่อยานี่เริ่มแบบป่าได้หลายนะครับเนาะถือเป็นมูจริงเนาะโอ้โหมาครับเบิ่งเป่าสะอาดครับผมเดี๋ยวเพิ่งโชว์ก่อนปลาหมูความต่างนี่แหละเขาว่าจะปลาสองมือครับผมจะปลาสองมือปลาต่ำตาเหมือนกันยังหาได้อีกอยู่อันนี้หาจับยากเลยครับปลาหมูครับพี่น้องจับไปเอาไปน้ำเอาแก้หนาวพี่เพื่อนแก้หนาวใส่กระคูเลยครับ
มันมีเงี้ยงครับพี่น้องเงี้ยงเนอะมีเงี้ยงครับเขาเรียกปลาหมูครับพี่น้องโอ้จับยากนี่นี่พี่น้องต้มเส้นไปสมปล่อยเนาะครับไปหลายครับหนาวปะครับกำลังดีครับพี่น้องเลยสุดยอดมาฐานครับผมทีมงานมันสุดยอดเลยครับผมใช้กล่องไฟพร้อมหมุนตากล่องเลยแล้วก็หลายเลยครับผมมีพี่ทุกคนในการครับผมอาจจะใส่ดีมากเลยเอาตัวใหญ่มาย่างด้วยครับเออเอามาป่ะนี่ตอนบ่อยู่ถึงขุนบ้างได้ก็ทักว่างมได้มีแต่บักกี่ไงแต่บ่ได้สิเขาไปเอาทีมงานบ่ธรรมดาครับผมสุดยอดได้แล้วแรงครับผมก้อยกันต้มกันได้สบายเลยนี่ครับเอาไปย่างย่างก่อนครับเดี๋ยวเอาลงไปอีกเมื่อตู่ไงตู่เนี่ยงมได้เทลงกันนะอ๋อมันลงจริงอ่ะโอ้ยลายไปเทเทลงกันนะเทให้ได้นะเดี๋ยวจิบึงครับผมผลงานทั้งสองตรงเลยเหรอครับเออลงไปเลยครับเทได้ทั้งเลยครับทั้งหอยทั้งปลาสดสดพร้อมมาอีกครับแล้วใครอ่ะซุ้มเพิ่นเพิ่นหาได้เพิ่นบ่ติ่งไปได้ครับเพิ่นเก่งอีหลียอมรับเลยเพิ่นสิงมไปเรื่อยๆนี่งมมือเปล่าครับพี่น้องเออนี่ครับขนาดประมาณ30นาทีครับพากันลงอยู่ก่อนปากกาใหญ่พร้อมเฮ้ยฐานไปอีไทยก็มีผมมีอย่างต่ํามาสิมาเดี๋ยวเอาตอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวใช้นะครับเออเด้อเกลือมานี่ครับเพิ่นพาเราไปใส่อยู่คนนี่เพิ่นงมไปเรื่อยๆครับผมเก่งน่ะได้อีกแล้วครับคุณสุดยอดปากกาเลยตั้มถ่ายหน่อยโอ้ใหญ่อีหลีครับผมมาไม่พอนินคนละอันเฮียแล้วโอ้ยเราเฮียซะมื้อนี้อยากกินน้ำเป็นยังดอกเกิดบ้างนะตั้มบ่อันนี้ใหญ่ดีมันไม่ได้มาเป็นของหําปากกานี่ครับน้ำตั้มครับที่บอกว่าโชว์แน่ได้อีหลีครับผมนี่ครับนี่ปากกาครับถ้ามันเข้าเรียกมันบ่บาดบ่ดอกเข้าหําอีหลีเอาผู้ใดมาทีมงานเพิ่นสุดยอดเลยของเพิ่นเอาภาพมันเข้าใหม่บ่เอาอีแต่นี่มาครับมาที่ออครับคนใหญ่ๆจะพามาสุดยอดสุดยอดครับผมยอดครับเยี่ยมๆๆช่วงน้ําไหลช่วงน้ําไหลยังสุดยอดเด้ยังเล่าแต่ลูกเลยบ่ของใหม่พวกได้บ่หยังดอกแหบ่เฒ่าลูกให้เพิ่นเบิ่งซื่อพอแล้วเอาแต่ลูกโอ้คือจับยาวให้น้อยได้ที่นี่เอ้าครับว่าที่นี่เอื้อนป่าก่อนไหมมาครับจวดป่าโถสุดยอดจัดจัดมาฐานครับผมสุดยอดสุดยอดเอาเราเป็นคนงานครับวันที่นี้กำลังฟังไม่บอกผมได้นะป่าจะดึงนะบอกไปก่อนเลยเกี่ยวของแหย่เป็นน่วงแหย่อีหลีครับผมถือแหย่อยู่น้ำนี่ต้องระวังครับผมเป็นคนพื้นที่นี่ที่สำคัญต้องเป็นแหย่ของเดี๋ยวผมได้ต้องให้มือเงินประกาศนะถือตอนนี้แต่น้ำมันหน่อยอยู่เป็นยังเสียงมวนบาทโถผลงานนี่นี่เพียงที่ย่างแซ่บครับผมมาฐานครับผมเอาขึ้นไปนั่นเนี่ยก้าวขาบ่ขึ้นก้าวขาบ่ติดกี่ต้มเอาขึ้นไปแล้วครับอันนั้นวันจะเป็นยังวันอาทิตย์การใหม่ครับโอ้ป่าปะเก๋ตัวนี้ขาวงามครับผมนี่ดิมันต่อไปนี่เป็นสิครับแหย่นี่ครับผมคือมีคลองทางเอามาโชว์ดูปล่อยออกเอาเจ้ามืออุดแล้วก็ไปปล่อยเพิ่นเบิ่งสัตว์ประหลาดอยู่นี่บาดโถมืออุดไว้แค่นั้นวะจ้องไปปล่อยออกมาเอาขึ้นมาครับเอาขึ้นมาทีนี้แล้วไล่ขึ้นงูเหลี่ยมนี่สิเจ้าไปเถียงเบิ่งข้างพวกเด้อมาขึ้นมาครับวันนี้นี่ครับยังแล้วโอ้มันงุ่มไปมันก็ไปเปิดเงียนแห้งแทกนั่นโอ้ยจังมุ่งป่าเดี๋ยวผมมุ่งอยู่มันยังร้อยอยู่เลยมุ่งไปเปิดตะเงียนให้กินปลาดใส่ครับมาครับเบื้องเบื้องที่นี่โอ้โหหลาดดิแข็งแรงกว่าปลาไหลเด้อป่านนี่แม่นี่ดิปลาหลาดนี่นี่แหละป่ามันอยู่น้ำกลนเป็นป่าแบบนี้นะครับผมมาทานต้มใส่ใบสมปล่อยรอตะฟังนี่เฮ้ยมีอยู่ครับมันอยู่ในกระบอกนี่ครับพี่น้องเสร็จละเราลงไปมีอย่างนี้โอ้มีอย่างนี้โป่งๆครับโอ้โหมาครับตอนนี้ฮอดตอนขั้นตอนการประกอบครบแซ่บแล้วครับผมหอยเฮากับกีเลยครับผมปลากับย่างเลยครับผมมาอยู่วะ
โอ้หาฐานครับผมแกหนาวแกหนาวยินยวนมาครับนี่ครับนี่แม่ประหลาดโอ้ประหลาดนี่ประหลาดนี่ครับประหลาดครับเตี่ยนองดวงเด้งเด้งครับผมได้หลายกว่างุ้มอีกขนขึ้นมาเลยมาดีโน่นเออมึงครับพี่น้องประหลาดประหลาดไอ้ครับผมนี่โอ้ยตุ่มๆนะครับเนาะเอาใหม่ๆได้จังเดี๋ยวเอาถังมาใส่เต็มไฟก็บ่ต้องยากบ่ต้องงมยากเลยโอ้โอ้เสียให้ปาติโตพี่น้องตบแง่ครับผมนี่นี่โอ้ปาติโตผมเสียไปให้เมียต้มซมครับบัดนี้อันผมงมมาบ่กินนะครับเป็นทหารครับป่านังไอ้โหนแบกไม่ไผขึ้นมานะครับ3ตัวแล้วครับโอ้ยว่ะปากกาครับปากกาพุ่นนะครับพุ่นน่ะดินนาวๆๆอยู่ครับพี่น้องเที่ยงวันปาโถในพันแห่เขาก็ธรรมดาท่านสดอยู่บ่ครับสดอยู่บ่ครับบ่ลูก3แล้วโอ้ลูก3แล้วลูก3เมีย4ท่านกําลังทางไปซะๆนึงครับพี่น้องเออโอ้หน้าตาดีลีร้อยครับไอ้เราสุดยอดปุ้นหากินหมานพร้อมแล้วสดเมียซื้อแล้วมันนี่บ่เงินแล้วบ่ดีเลยเอามันเข้าบ่ได้จังได๋ครับมันบ่มีหม่องเข้าเนาะอันนี้ปองนั่นผมสิมีปองอยู่ปองเข้าเนี่ยมีป้องหน่อยๆครับพี่น้องต้องมีมีดเนาะครับทุบซอยผมนะครับจะเตะทุบแล้วขึ้นมาล่ะโอ้ยก็ทุบซอยเลยบ่ได้หมอกขึ้นมาดิขึ้นมานี่คุ้มค่าเลยป้าติโตบ่แม่นครับพี่น้องถ้าบ่ตัวใหญ่กว่าเก่านี่กระทั่งครับมันคือเป็นหงสิหงกว่าไอ้เฮ้ยวางปัดไปจังฮึเลยตัวเดียวไม่หกหัวนี่นะเป็นตัวเพิ่นที่ตมครับโอ้เคยถึกไม่บ่ถึกสั่นแซงก่อนรุ่นผมพักเสียบัดที่เหนียวโอ้ธรรมดาครับผมนี่ล่ะโอ้ทีมงานเนี่ยต่ําบ่ธรรมดาเลยนี่ล่ะครับผมมาตรฐานคุณยายชัยครับไม่ใช่บ่อีพีนี้เด้อโอ้ตายแล้วคุณยายชัยก็มีต่ํามีต่ําที่หลังคุณยายชัยครับเปลี่ยนชื่อแล้วผมมาผมบ่ผิดดูบัดนี่นะครับเนี่ยครับมนุษย์กินไม้ติเบิ่งไว้มีบ่ครับเห็นหน้าตาสิล่ะทุบๆๆๆๆมีแน่นอนบ่มีบ่ทุบครับคันบ่ดินเบิดตัวนั้นคงเป็นยังครับแต่เห็นสำเนียงสุดยอดแล้วมาฐานครับเยี่ยม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 บุดีแล้วน้องมีหูจักเนาะกินตมอยู่นี่มีวะกินกี้หอยแล้วทางพี่หอยกี้ไปยังครับถ้าเบิ่งเบาหมอดบันทาเยี่ยมครับผมผมต้องกินกี้หอยสดเด้อสดพร้อมมาฐานครับผมหน้าตาดีเบิดเลยบัดโซดจริงหรือเปล่าในเพียงว่ะท่านทุกแล้วตามสิขาวครับกินได้เลยยังแดงอยู่กี่หอยไปน้ําพร้อมอีหยังอีหยังตาขาวปลาปลาครับผมโอ้ยอย่าว่าเด้อกินได้เลยนี่ผมบอกมันสุกแล้วก็เป็นน้ําจากชั่วโมงนึงก็ตาขาวบ่ได้กินก็ได้ว่าได้มื้อนี้พาลูกอีสานนี่กินเที่ยวมาแบบเต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมคักๆๆก่อนหมูเบิดแล้วเฮ็ดนี่ไปเสียงบอกบอกพี่น้องก่อนแม่ก่อนก่อนจอนเป็นเรื่องเอาอยู่ไว้โอ้เหมือนได้พุ่นครับผมผลงานสุดท้ายปอดซื้อกินเกลืออันยกให้เบิ่งนะครับแห่สุดท้ายยกให้เบิ่งนะยกให้เพิ่นเบิ่งเบิ่งดูแห่ครับโอ้ดันปังปอนอะดีเซนนี่ต้องไปตึกน้ําแบบเริ่มป่าสักหน่อยครับผมยังบ่มีใหม่ประเดี๋ยวตื่นคนเออมันเต้นเจ้าหรือเต้นผู้ใดก่อนนี่ครับบรรยากาศมื้อนี้สุดยอดมากเลยได้ทํานั่นสิเยี่ยมมากครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวป่ามากินกันอยู่นี่แหละจบคลิปกันครับผมจะปิดไฟมั้ยครับมาครับผมโอ้เผาแล้วเลยน่ะตัวนี้แกะเลยครับผมแกะโชว์เลยดีเนื้อมันครับเปิดออกมามีแต่กล้ามลืมเอาแก้วบองข้าวเหนียวห่อนมาว่าอยู่พี่แกะอันนี้ก็นะครับพี่มันมีไข่บ่ประการครับมีไข่มันสุดยอดครับเด้ปราการอ๋อมึงเด็กเรียนได้จําเด็กเรียนมึงบ่มีครับครับเนื้อมันแซ่บเด้อปลาหมอสังเหยียบนะครับคนไทยเอ้ยเฮียนนี่เนาะเออลงไปแล้วว่านั่นเอานี่ก่อนครับครับผมสั่งไปเฮียงครับบ่อยู่บ่นอนโอ้ยนี่คนบ่จู่บ่ร้านเฝ้าอยู่ได้บีบไว้ก่อนได้บ่ครับพี่รอเย็นว่ะโอเคครับโอ้ยจักหน่อยอย่าลืมป้อนคุณนายเด้อทางหลังเออท่านเขียวอะไรก็ได้ฟังพ่อเพียงกันเห็นไหนครับผมบรรยากาศแดงๆอย่าไปลองมันหลายแซ่สีชมพูบ่ทั่วได้เด้อผมหันหลังเจ้าเจ้าหักแล้วอ๋ออันกาแฟแล้วนี่มีใครมีหยังวะบ่มีครับบ่มีนี่นะครับได้มาสดแล้วก็จังซี่แหละครับผมสุดยอดอีหลีโอ้โหนี่ครับเพิ่นสิใส่เพิ่นตึกได้พร้อมตัวนี้ป่าฤดูนี้มันสิมันดอนบ่ไข่บ่ให้ค่อยลอง
อันเม็ดชีแดงจองรองไว้ทุกคนไม่ได้ตาขอยนะสุดยอดเลยสดหวานกินหอดต่ำหุงเนี่ยผมเห็นแล้วนี่ดินี่ใช่ครับไข่ครับไข่มันไม่ยังน้อยมันลงน้อยเสร็จแล้วนี่เหมือนไข่ปากกาใส่เกลือนิดนึงนะครับไปเอามาให้อีกวะเชียงแหวนหนึ่งเงี้ยสุดยอดครับผมอันนี้ไปไทยได้นี่เด็กหนุ่มจะเด็กบ่าวดูเลยพี่น้องหัวป่าเอาทางคุณคือว่าเมื่อกินเหมือนกันมาที่นี่ไม่แม่สรุปได้กินมาได้ครับหวานสิโอ้ฝนแห้งกันสุดยอดสุดยอดครับผมบรรยากาศทีมงานมันสุดยอดมากเม็ดชีสแดงอย่าไปลองมันนั่นผลงานครับเป่าสะอาดแป๊บนึงเลยครับผมบอกเลยแล้วก็มีหีบโอ้ยสุดยอดเลยนี่นะครับป่าแซ่บป่ามันนะดูนี่พอกันทั้งบ้านครับผมมีเพลงฟังว่าสุดยอดเลยบางทีเขาสิสลายตัวแล้วครับผมเจอกันบรรยากาศหนาครับโอกาสหนาไหมขอบคุณพ่อใหญ่ใช่ครับผมสุดยอดมากมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตผมครับ